นี่ไม่ใช่การพูดเพื่อสร้างความขัดแย้งแต่เป็นการเอาความจริงมาสนทนากันอย่างตรงไปตรงมาและอยากจะให้เรามองย้อนหลังกลับไปว่าเราถึงจุดนี้ได้อย่างไรในที่สุดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์ก็เข้าไปนั่งในรัฐสภาเผชิญหน้ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งของประชาชนกว่า5ปีที่ผ่านมาหลายคนตั้งคำถามว่าโรดแมปของคสช.คืออะไรสำหรับผมตอบง่ายๆโรดแมปที่พูดไม่ใช่เรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องปรองดองไม่ใช่เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่แท้จริงคือการแปรรูปขบวนการลากตั้งผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาแล้วสืบทอดอำนาจกันยาวๆเท่านั้นเองครับพูดให้ถึงที่สุดผลลัพธ์ของการเป่านกหวีดผลลัพธ์ของการรัฐประหารผลลัพธ์ของการอยู่ต่อในอำนาจมากว่า5ปีคือการมีพรรคพลังประชารัฐคือการมีสว.ลากตั้งเพื่อยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพลเอกประยุทธ์และพวกเข้ามาเป็นนักการเมืองและเมื่อมีนักการเมืองใช้อำนาจของตัวเองยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่งตั้งบุคลากรในองค์กรอิสระมากมายและมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลักประกันที่จะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปนี่คือสิ่งที่อัปลักษณ์และชั่วร้ายที่สุดในรอบกว่า10ปีของความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนั่นหมายความว่าหลังจากนี้สังคมไทยจะอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญถ้าพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและเป็นหัวหน้าพรรคหรือประธานยุทธศาสตร์ก็ตามก็เท่ากับว่าผู้นำของพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อพลเอกประวิตรสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและกำลังจะเป็นประธานยุทธศาสตร์นั่นก็เท่ากับว่าประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐมีอดีตลูกน้องคนสนิทเป็นประธานปปช.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้กติกาแบบนี้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญโรดแมปคสช.ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยเมื่อเราอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเดียวแน่นอนที่สุดสังคมนั้นจะเดินไปสู่ทางตันและปัญหาความขัดแย้งอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเราเคยได้ยินคำว่าระบอบทักษิณเราเคยได้ยินว่าการเมืองช่อชนเราเคยได้ยินเหตุผลที่บางพรรคการเมืองประกาศบอยคอตเลือกตั้งปฏิเสธการตัดสินใจเลือกของประชาชนว่าเกิดจากความไม่สุจริตของนักการเมืองเกิดจากกติกาที่ไม่ชอบธรรมเกิดจากกลไกหรือระบบการตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเกิดจากการมีสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภาเป็นสภาทาสเป็นสภาผัวเมียสิ่งที่ผมพูดถึงทั้งหมดมันปรากฏชัดในผลลัพธ์ของโรดแมปที่คสช.ประกาศแล้วก็ทำมาจนถึงขณะนี้พลเอกประยุทธ์และพวกไม่ได้เพิ่งเป็นนักการเมืองในวันสองวันนี้แหละครับท่านเล่นการเมืองมาตลอดโดยงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนตั้งสติกันให้ชัดแล้วคิดด้วยกันนะครับว่าเราจะเดินไปข้างหน้าทำลายโรดแมปของเผด็จการเพื่อให้เกิดโรดแมปของประชาชนนำพาบ้านเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้เมื่อไหร่พอตั้งคณะรัฐมนตรีได้ปุ๊บผู้บัญชาการเหล่าทัพยกขบวนมาแถลงข่าวสนับสนุนปั๊บสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมแทบไม่รู้สึกเลยว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมกลับรู้สึกมากๆว่าเรากำลังอยู่ภายใต้อำนาจคสช.อย่างเก่าพูดแบบนี้หวังว่าคงจะไม่มีมาตรา44นะครับเพราะผมได้ยินว่ามันถูกยกเลิกไปแล้วหรือจะเอา